สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาชวนเพื่อนๆลองใช้ Class Point ค่ะซึ่งเอาไว้สร้าง Interactive Quiz ใน PowerPoint นะคะอันนี้เป็นปลั๊กอินสำหรับ PowerPoint โดยเฉพาะนะคะซึ่งมันทำอะไรได้บ้างนะคะถ้าเพื่อนๆลองเข้ามาที่เว็บไซต์ classpoint.io นะคะก็จะมีอธิบายว่า Class Point ก็คือปลั๊กอินของ Microsoft PowerPoint นะคะเอาไว้สร้าง Interactive Classroom Quiz ซึ่งทำได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น Multiple Choice นะคะการตอบเป็น Word Cloud นะคะเราสามารถที่จะเขียนได้ด้วยนะคะ Annotate ระหว่างที่เราสอนได้ด้วยนะคะแล้วก็มีเครื่องมือช่วยเราเยอะแยะเลยค่ะสนใจแล้วใช่ไหมคะถ้าสนใจนะคะลองใช้กันเลยค่ะโอเคนะคะเพื่อนๆสนใจที่จะลองใช้ดูนะคะก็เข้ามาที่ classpoint.io นะคะเว็บไซต์พิมพ์ว่า classpoint.io นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาที่หน้าเว็บไซต์นี้นะคะแล้วเราก็ต้องดาวน์โหลดตัวแอปก่อนนะคะทีนี้ก็มากดปุ่มฟรีดาวน์โหลดตรงนี้นะคะสังเกตนะคะตัวนี้จะบอกว่า compatible with Windows 10 or 11นะคะแล้วก็ Office 2013ขึ้นไปนะคะแล้วก็ Office 365ก็ใช้ได้ค่ะอันนี้เราก็กดดาวน์โหลดนะคะก็ให้ใส่ชื่อนะคะอีเมลนะคะแล้วก็organization นะคะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลด now นะคะโอเคค่ะเมื่อเราดาวน์โหลดเรียบร้อยนะคะเราก็มาจะมาขั้นตอนถัดไปก็คือ install นะคะเพื่อนๆก็ไปหาไฟล์ที่เพื่อนๆดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไว้เมื่อกี้นี้นะคะดับเบิลคลิกนะคะก็จะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะคะเราก็กด I accept หลายเส้นนะคะแล้วก็กด install ค่ะค่ะกด next ไปเรื่อยๆค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นนะคะเขาก็จะให้เรา open PowerPoint นะคะเพื่อจะไปขั้นตอนถัดไปก็คือการ sign up นี่ค่ะเขาก็จะพาเรามาหน้านี้นะคะถ้าเราติดตั้งสำเร็จเนี่ยเราจะมีปุ่มตัวนี้ขึ้นมาค่ะตรงนี้นะคะ class point ตัวนี้ค่ะขั้นตอนถัดไปนะคะเพื่อนๆก็ทำตามสไลด์นี้เลยนะคะแล้วก็มันก็จะมีการบวก sign up นะคะคราวนี้อันนี้คือ sign up ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็เลยขึ้นแถบเครื่องมือมาให้นะคะถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ sign up เนี่ยตรงนี้นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นปุ่มให้ sign up ค่ะเพื่อนก็กด sign up ไปเติมข้อมูลไปปกตินะคะเมื่อสำเร็จนะคะก็จะได้แถบเครื่องมือนี้ขึ้นมาเหมือนกันกับ PowerPoint ข้างบนนี้ค่ะแล้วก็เราก็เริ่มใช้งานได้เลยค่ะต่อมาค่ะเรามาดูวิธีการที่เราจะสร้าง interactive quiz นะคะเมื่อ เราติดตั้งเรียบร้อย sign up เรียบร้อยนะคะเราก็จะมีปุ่มนี้ใน powerpoint ของเราเมื่อเราเปิด powerpoint มาทุกครั้งเราจะมีปุ่มนี้อยู่นะคะเพราะว่ามัน install เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สร้างสไลด์ของเราปกติเลยนะคะใช้ PowerPoint ปกติเราอยากจะมีเนื้อหาสาระอะไรใน PowerPoint ของเราเราก็ทำตกแต่งไปได้เป็นปกติทุกอย่างนะคะทีนี้อย่างที่บอกก็คือ Class Point เอาไว้สร้าง Interactive Quiz นะคะซึ่งก็จะมี Quiz หลายรูปแบบให้เราสามารถที่จะสร้างได้นะคะทำ Multiple Choice ทำ Short Answer นะคะทำ Word Cloudทำวาดบนสไลด์นะคะแล้วก็ให้ตอบคำถามแบบอัปโหลดรูปภาพก็ยังได้นะคะซึ่งเครื่องมือทั้งหมดนี้ก็จะอยู่บนแถบตรงนี้นะคะ Multiple Choice, Word Cloud, Short Answer, Slide Drawing แล้วก็ Image Upload นะคะแล้วก็ปากกาพวกนี้นะคะเอาไว้ขีดเขียนเวลาเราที่เราจะสอนนะคะตอนเปิดเป็นสไลด์โชว์นะคะ
ทีนี้วิธีการที่เราจะสร้างสไลด์ให้เป็นอินเทอร์แอคทีฟนะคะคลาสพอยต์นี่ถือว่าง่ายที่สุดแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเราถนัด PowerPoint อยู่แล้วเนี่ยเราสร้าง PowerPoint เราสามารถใส่รูปภาพอะไรก็ได้นะคะแบบนี้เนาะสไลด์หน้านี้จะให้มันเป็น Multiple Choice ค่ะวิธีที่เราอยากให้สร้าง Interactive ง่ายมากเลยค่ะก็มากดปุ่มนี้ค่ะ Multiple Choice ข้างบนนี้ค่ะมันก็จะมีปุ่มอันนี้เป็นปุ่มนะคะเหมือนกดไว้เล่นนะคะเราจะย้ายไปตรงไหนก็ได้นะคะเอาไว้ข้างบนนี้ก่อนนะคะเมื่อเรากดอันนี้มันก็จะมีหน้าต่าง Interactive Quiz ขึ้นมาให้นะคะตอนนี้เราเลือก Multiple Choice นะคะเราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะมี2 choice 3 choice 4 choice 5 choice หรือ6 choice นะคะจากโจทย์ตามภาพในสไลด์เรามี4 choice เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลือก4นะคะแล้วก็สามารถเซตอัพได้ก็คือว่าให้นักเรียนนักศึกษาเลือกมากกว่า1 choice ได้ไหมถ้าได้ก็คลิกไปนะคะถ้าไม่มีคำตอบเดียวก็คือไม่ต้องติ๊กนะคะมีคำตอบที่ถูกไหมถ้ามีก็ติ๊กเราก็เลือกว่าคือคำตอบอันไหนนะคะแล้วก็ให้เป็น competition mode หรือเปล่านะคะอันนี้ก็ไม่ต้องเลือกก็ได้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นการเซตอัพการเล่นของquiz ของเรานะคะถ้าเรากดตรงนี้พอเราสไลด์โชว์ปุ๊บมันจะเริ่มให้นักเรียนตอบได้เลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นออปชันต่างๆนะคะเมื่อเราเซตอัพทุกอย่างเรียบร้อยนะคะนี่คือเสร็จสิ้นกระบวนการทำควิสอินเทอร์แอคทีฟแล้วค่ะเวลาเรานำเสนอนะคะกดสไลด์โชว์นะคะสมมุติเราเริ่มตั้งแต่หน้าแรกมาเนาะเราสอนหนังสือนะคะกดสไลด์โชว์เราก็สอนไปปกตินะคะทีนี้ถ้าเรามีตัวคลาสพอยต์เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอุปกรณ์ให้เราข้างล่างนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลเซอร์เนาะถ้าเราสอนอยู่มันก็จะเป็นเลเซอร์ให้มีปากกาเอาไว้เขียนได้นะคะปากกาสีดำสีแดงสีน้ำเงินอันนี้เราเซตอัพเป็นเลือกสีที่เราต้องการได้มีไฮไลท์มียางลบนะคะแล้วก็มีไวท์บอร์ดเดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้อีกทีนะคะแล้วก็มีเลือกชื่อนักเรียนค่ะอันนี้คือเครื่องมือที่ ClassPoint มีให้สำหรับการทำการสอนนะคะถ้ากดสไลด์ถัดไปเราก็สอนไปเรื่อยๆนะคะ ClassPoint คืออะไรนะคะทำได้หลายรูปแบบแบบนี้นะคะมาถึงหน้าที่มี Interactive ให้นะคะก็นี้เราเซตอัพไว้แล้วนะคะถ้าเรากดปุ่ม Multiple Choice นะคะมันก็จะเริ่มรับคำตอบจากนักเรียนนะคะแต่ทีนี้เรายังไม่มีนักเรียนมาเข้าห้องเรียนของเรานะคะเราก็ต้องให้นักเรียนเข้าห้องก่อนก็คือมีคลาสโค้ดตรงนี้ค่ะกดขึ้นมานะคะก็จะมีเลขคลาสโค้ดให้นะคะมี QR code ให้เพราะฉะนั้นเวลาเราฉายขึ้นหน้าจอเนี่ยเด็กก็สามารถที่จะใช้มือถือสแกน QR code นี้นะคะเพื่อที่จะเข้าคลาสได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นนักเรียนที่เคยเข้าคลาสไว้แล้วนะคะมี2คนนะคะถ้าเราอยากจะเปลี่ยนคลาสโค้ดใหม่เราก็กด New Class Code นะคะมันก็จะถามคอนเฟิร์มว่าจะ remove คนที่เคยจอยอยู่แล้วไหมเราลองทำดูนะคะแล้วก็คอนเฟิร์มนะคะนี่ก็คือไม่มีคนจอยเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะคะก็เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะลองใช้มือถือเพื่อที่จะสแกนเข้าคลาสนี้นะคะเฮ้ ก็จะเห็นว่ามีนักเรียนเข้ามาแล้ว1คนเห็นไหมคะก็เป็นการทดสอบนะคะมีคนเดียวก็พอเนาะคราวนี้นะคะเราก็จะกดเล่นนะคะมันก็จะมีแบบนี้นะคะนะคะเราก็รอที่จะเก็บว่านักเรียนจะตอบว่าอะไรนะคะเมื่อมีนักเรียนตอบมาเนี่ยนะคะมันก็จะมีแสดงให้เราเห็นว่ามีนักเรียนตอบมาแล้วนะคะโอเคอันนี้เรามีนักเรียนคนเดียวเราก็ไม่ต้องรอนะคะเราก็ close submission ได้เลยนะคะแล้วก็เราก็ save สำหรับ review ได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ insert result ไปเป็นสไลด์อันใหม่ได้ด้วยนะคะเรากด save for review นะคะถ้าเรา view response มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะinsert result as slide ก็กดไปนะคะมันก็จะเป็นสไลด์หน้าใหม่ให้เราเห็นไหมคะกด exit slide show ตรงนี้ค่ะ
นะคะอันนี้ก็จะเป็นสไลด์ที่เราเซฟไว้เมื่อกี้ที่เป็นผลจากการตอบของนักเรียนนะคะเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าเราเซฟเป็นสไลด์เนี่ยมันจะเขียนว่ารายละเอียดสามารถดูได้จากโน้ตนะคะทีนี้ถ้าเราเลื่อนตรง section note ขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่ามีรายละเอียดของการตอบ multiple choice ข้อนี้นะคะก็คือมีเรามีนักศึกษาคนเดียวเนาะก็คือตอบมาเป็น choice B นะคะแล้วก็บอกชื่อด้วยว่าคือใครอย่างนี้ค่ะก็มันก็จะมีประโยชน์ในการเก็บข้อมูลได้ค่อนข้างมากทีเดียวเลยนะคะแล้วก็การ set up ให้มันเกิด interactive เนี่ยก็ไม่ได้ยากนะคะเราทำงานด้วย PowerPoint เป็นปกตินะคะแล้วเราก็อาศัยฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้สร้าง interactive quiz ได้อย่างรวดเร็วนะคะเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้ก่อนนะคะในส่วนอื่นๆเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกในคลิปถัดๆไปนะคะก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะเพื่อนๆ อาจจะลองไปเล่นดูก่อนนะคะแล้วก็มาติดตามคลิปต่อๆไปในเรื่องการใช้ ClassPoint ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ